สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเตรียมทำน้ำยาขนมจีนค่ะข้าวปุ้นค่ะข้าวปุ้นกำลังเตรียมจ้าเครื่องเตรียมแล้วค่ะยาจะทำน้ำยาค่ะนี่ค่ะเตรียมไปแล้วค่ะกำลังค่ะอันนี้คือกุ้งค่ะกุ้งแช่น้ำปลากุ้งดองหรือเปล่าไม่รู้จะทำเตรียมไปแล้วค่ะข้าววันนี้ไก่ค่ะมีหลายอย่างค่ะวันนี้เมนูวันหยุดเตรียมยำค่ะมีหลายอย่างรวมๆกันค่ะฟังเสียงตำเสียงโขกค่ะน้ำจิ้มเครื่องที่จะทำน้ำยาค่ะเตรียมไว อันนี้คือขนมจีนเรานะคะอันนี้จีนค่ะเดี๋ยวค่อยดูกันต่อนะคะกำลังเตรียมค่ะมะม่วงครับม่วงลูกใหญ่มากเดี๋ยวคุณยายก็จะไปเก็บภาพทำน้ำยาขนมจีนหรือตอนไหนก็ไม่รู้ใหญ่มากค่ะลูกเบลอเลยให้หนูต้องเรียนเหรอตัวนี้แบบตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนี่ค่ะวันนี้อาหารเราวันหยุดค่ะคือกุ้งแช่น้ำปลาค่ะกุ้งแช่น้ำปลาค่ะแซ่บค่ะนี่คืออะไรคะอันนี้คืออะไรค่ะก็จะมีช่วงอะไรคะอันนี้อ่ะหมูมะนาวอ๋อหมูมะนาวโอ้คุณยายไม่เคยกินคุณยายก็เลยถามหมูมะนาวค่ะสวัสดีค่ะกุ้งแช่น้ำปลาแล้วน้ำยาขนมจีนเรายังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวคุณยายพาไปดูน้ำยาขนมจีนต่อนะคะน้ำยาขนมจีนเราค่ะเสร็จแล้วจ้าเนี่ยแซ่บๆค่ะแซ่บปันอยู่นี่ค่ะโอ้ยน่าอร่อยจังเลยตีนไก่ล้วนๆค่ะตีนไก่ล้วนๆแล้วก็ลูกชิ้นปลาค่ะเด้งๆเชค่ะโอเคค่ะอร่อยค่ะแล้วก็จะมียำอีกนะคะแล้วก็จะมียำอีกนี่น้ำยาหม้อใหญ่ๆเลยค่ะหม้อใหญ่ๆเลยกระเทียมใหญ่ที่มีนี่ค่ะกระเทียมไทยกินมากค่ะมาค่ะเดี๋ยวกันเดี๋ยวคุณยายพาไปดูผักนะคะผักก็มาเป็นสวนเลยค่ะผักก็มาเยอะค่ะมันอยากขนมจีนต้องมีผักเยอะๆค่ะจะได้อร่อยจะได้อร่อยค่ะค่ะดูผักกันทีนี้นี่ก็จะเป็นไก่นะคะกับปลาทูแล้วก็อันนี้ผักค่ะผักมาเยอะๆเลยค่ะนี่มะม่วงค่ะนี่ผักเยอะเลยค่ะผักผักชีใบยาวนี่คือมะระกรอบๆค่ะ
ไม่ได้แม่นกว่าเนี่ยค่ะผักไม่ได้แม่นกว่าผักมาเยอะเลยค่ะแม่มันไม่ไปรับทำไมอ่ะเมื่อวานมันคุยได้ค่ะยำค่ะยำเสร็จแล้วโอเคค่ะ